อยู่นอกบ้านเจอฝุ่น PM 2.5 หายใจไม่สะดวกเสี่ยงอันตรายกับสุขภาพแต่หลบเข้ามาอยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างมิดชิดก็เสี่ยงไม่แพ้กันเพราะในอาคารก็อาจมีสารก่อมะเร็งตัวหนึ่งที่ชื่อว่าก๊าซเรดอนไม่มีสีไม่มีกลิ่นมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรดอนเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญอันดับ2ของการเป็นโรคมะเร็งปอดรองจากการสูบบุหรี่และเป็นสาเหตุอันดับ1ในกลุ่มของผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่มันมีหลายๆผู้ป่วยที่เขาไม่สูบบุหรี่แล้วเขาเป็นโรคมะเร็งปอดเรดอนเนี่ยมันเป็นแก๊สที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่ามันอยู่ในอากาศนะครับเป็นสารกัมมันตภาพรังสีแต่มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติมันเกิดจากการที่สารกัมมันตภาพรังสีต่างๆเนี่ยมันเกิดการสลายตัวอย่างเช่นยูเรเนียมเนี่ยมันก็จะสลายตัวกลายเป็นเรเดียมกลายเป็นเรดอนไอสารตัวเนี้ยมันจะอยู่ตามภูเขามันจะอยู่ฝังลึกอยู่ในภูเขาเลยแล้วเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีตัวเนี้ยออกมาพอมันออกมามันก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่อคนมันเป็นสารกัมมันตภาพรังสีสารกัมมันตภาพรังสีทั่วไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดมะเร็งอยู่แล้วแก๊สตัวนี้พอมันลอยเข้าไปอยู่ในอากาศเนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมสมมุติว่าในพื้นที่นึงที่มันมีเรดอนเยอะๆเนี่ยพอเราหายใจเอาแก๊สตัวนี้เข้าไปหรือว่าแก๊สตัวนี้อาจจะไปเกาะติดอยู่ในฝุ่นแล้วเราหายใจเข้าไปเนี่ยครับมันก็ยังมีความสามารถในการแผ่รังสีอยู่มันก็เลยเป็นสารตัวนึงที่ก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการระบุว่าคนป่วยที่เป็นมะเร็งที่เป็นนอนสโมเกอร์หรือคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยครับมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่สัมผัสแก๊สเรดอนแต่ว่าความเสี่ยงระดับไหนมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับสัมผัสแล้วก็ระยะเวลาด้วยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดที่มีสาเหตุมาจากเรดอน 84,000 รายและได้กำหนดค่ามาตรฐานของอากาศในอาคารในการสัมผัสต่อ8ชั่วโมงว่าก๊าซเรดอนไม่ควรเกิน100เบคเคอเรลต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งหากเกินกว่านี้อาจเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดโดยในประเทศไทยมีการตรวจและวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ภาคเหนือพบว่าบางอำเภอมีปริมาณก๊าซเรดอนสูงกว่ามาตรฐานเราเคยมีการศึกษานะครับแบบทั้งประเทศนะครับเราจะพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ประมาณ16แบคทีเรียต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นค่าที่วัดนานมาแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าค่าเท่าไหร่เป็นค่าที่ปลอดภัยอย่างอเมริกาเองเขาจะกำหนดไว้ที่148อย่างที่ผมทำวิจัยที่เชียงใหม่มันก็จะมีค่าสูงสุดไปถึง200ก็มีนะครับในขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละบ้านนะครับมันมีหลายผู้ป่วยที่เขาไม่สูบบุหรี่แล้วเขาเป็นโรคมะเร็งปอดคือถ้าเป็นงานวิจัยในระดับต่างประเทศเนี่ยหรือว่าองค์การอนามัยโลกเขาก็จะบอกแล้วว่าเรดอนเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งอันนี้คือแน่นอนนะครับแต่ปัญหาคือว่าการเป็นโรคมะเร็งปอดมันมีปัจจัยเสี่ยงมาหลายอย่างถ้าเราอยากจะรู้ว่าการเป็นโรคมะเร็งปอดเกิดจากเรดอนอย่างเดียวเราก็ต้องเน้นศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มคนที่เขาไม่สูบบุหรี่มันก็จะเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นก็คืองานวิจัยที่ผมทำมานะครับในอำเภอหนึ่งนะครับเราก็จะไปวัดปริมาณของก๊าซเรดอน1ปีเสร็จแล้วเราก็จะแยกว่ากลุ่มที่เราวัด1ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีเรดอนต่ำสูงหรือปานกลางเสร็จแล้วเราก็จะเจาะเลือดของเขามาเปรียบเทียบกับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเพื่อหาดูปัจจัยหลายๆอย่างสิ่งที่น่าตกใจที่สุดที่ผมเห็นก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ20ปีนะครับเทโลเมียร์ครับเทโลเมียร์นั่นคือเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งนะครับของความแก่ชราความเจ็บป่วยเขามีเทโลเมียร์ที่สั้นเท่ากับคนอายุ 70-80 แสดงว่าการที่เขาอาศัยอยู่ในบ้านที่มีเรดอนสูงเป็นระยะเวลา20ปีเนี่ยมันส่งผลต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆถ้าเราพิจารณาแบ่งแยกตามภูมิภาคแล้วเนี่ยเชียงใหม่นั่นก็คือเป็นจังหวัดต้นๆเลยที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเป็นอันดับ1แล้วถ้าเราดูว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดมันก็จะมีการสูบบุหรี่มีฝุ่น PM 2.5 แล้วก็อาจจะมีเรื่องของก๊าซเรดอนแต่ฝุ่นกับการสูบบุหรี่เนี่ยเราสามารถรู้ได้แต่ก๊าซเรดอนเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้สัมผัสได้
รังสีมันอยู่ในเปลือกโลกของเรามาเกิดมาพร้อมกับการเกิดโลกเลยเพราะฉะนั้นรังสีก็คืออยู่ในหินดินทรายทั่วไปแล้วนั้นคือสิ่งที่เราจะได้รับรังสีอยู่ทุกวันและเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้รังสีที่เราพูดในถึงที่นี้ก็จะได้แก่รังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาโดยที่ว่าตัวที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมและมีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันที่เราสามารถตรวจวัดได้เนี่ยก็ได้แก่ยูเรเนียมทอเรียมแล้วก็โพแทสเซียมค่ะจริงๆแล้วมันเป็นลูกนะคะของเจ้ายูเรเนียม238ยูเรเนียม238เวลาเขามีการสลายตัวปล่อยรังสีอัลฟาหรือเบต้าออกมาเขาจะปล่อยลูกหลานออกมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งมาถึงเป็นลูกตัวที่ชื่อว่าเรเดียม226และเรเดียม226เขาสลายตัวให้รังสีอัลฟามาพอปล่อยรังสีอัลฟามาเรเดียม226เกิดลูกขึ้นมาลูกชื่อว่าเรดอนทีนี้ในสายลูกๆของเขาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของแข็งทั้งหมดเลยแต่เรดอนเนี่ยดันเป็นธาตุตัวเดียวที่มันมีสถานะเป็นแก๊สแล้วมันก็เลยเกิดการฟุ้งกระจายออกมาอยู่ในบรรยากาศมนุษย์มีโอกาสหายใจเข้าไปเพราะมันเลือกไม่ได้หรอกว่าฉันจะหายใจแต่ออกซิเจนโอหายใจเรดอนเข้าไปปุ๊บพอเรดอนหายใจเข้าไปในทางเดินหายใจของเราเรดอนไปอยู่ที่ถุงลมปอดเรดอนก็ปล่อยรังสีอัลฟาให้กับเซลล์ของปอดเราเพราะฉะนั้นปอดของเราเซลล์ของเราก็จะได้รับพลังงานจากรังสีอัลฟามันก็ไปกระทบกระเทือนกับสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันคือ DNA นั่นเองสารกัมมันตภาพรังสีที่มันย่อยสลายที่มันสลายตัวเนี่ยครับมันออกมากลายเป็นเรดอนแล้วไอ้เรดอนตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเราไป อยู่ในอาคารแล้วไอเรดอนเนี้ยมันอาจจะแผ่เข้ามาตามรอยแตกของอาคารแผ่เข้ามาตามรอยรั่วต่างๆเราอยู่ในห้องที่ไม่มีการระบายอากาศมันก็มีแนวโน้มทำให้เกิดเรดอนเนี่ยสะสมอยู่ในห้องเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงคือในมาตรฐานคุณภาพอากาศในอาคารของหลายๆประเทศก็จะให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาคารที่อยู่ตามพื้นที่ภูเขาอย่างภาคเหนือของไทยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสัมผัสกับเรดอนเท่านั้นนะครับอาคารที่เป็นอาคารทั่วไปเราก็ไประเบิดหินจากภูเขามาใช่ไหมครับแล้วก็เอามาสร้างอาคารสูงๆอย่างเวลาผมไปวัดตัวเครื่องวัดก๊าซเรดอนนะครับเราอาจจะวัด3หลังติดกันเลยแต่ค่าที่ได้แตกต่างกัน1อาจจะมาจากปัจจัยคือชั้นหินที่แตกต่างกัน2คือวัสดุก่อสร้างที่เอามานะครับในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาก็มีข้อกำหนดด้วยนะคะว่าบ้านหรืออาคารควรต้องตรวจเรดอนก่อนให้คนเข้าอยู่อาศัยส่วนในประเทศไทยเริ่มมีบางบริษัทที่มีนักลงทุนเป็นชาวต่างชาติก็มีแนวคิดในการตรวจคุณภาพอากาศในอาคารให้ลูกค้ามาเป็นหนึ่งในจุดขายด้วยและปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีบริการตรวจฟรีให้กับประชาชนที่ร้องขอเช่นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าบ้านของเรามีปริมาณก๊าซเรดอนสูงเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ก็มีข้อแนะนำนะคะว่าในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 สูงควรใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองแบบชาโคลค่ะหรือหากเป็นช่วงที่ฝุ่นไม่สูงให้เปิดหน้าต่างระบายอากาศประมาณ15นาทีก็จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรดอนในบ้านได้เหมือนกันค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today